สวัสดีครับผมก็มาเจอผมดร.ไอซียูนะครับกลับมาตามคำสัญญานะครับสำหรับหินเพลิงระดับล่างนะครับผมหินเพลิงระดับล่างนะครับผมมีทั้งหมด5ชนิดนะครับผมแล้วแต่ละชนิดมีผลอะไรกับตัวละครในการออฟอาวุธหรือว่าเครื่องป้องกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก็แล้วกันนะครับผมได้ทำการเบิกหรือคอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมหินเพลิงระดับล่างนะครับผมตั้งแต่มีทั้ง5ชนิดนะครับผมก็ได้แก่จิต5เปอร์นะครับผมตัวเบา5เปอร์นะครับผมสมาธิ5เปอร์นะครับกาย5เปอร์และก็วิญญาณบวก2นะครับผมนะก็เรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะเริ่มตั้งแต่หินเพิงล่างนะครับจิต5เปอร์นะครับผมอันนี้คือค่าสูงสุดแล้วนะครับของเพิงล่างคือ5เปอร์นะครับกับบวก2นะครับผมก็จิตเนี่ยช่วยเพิ่มอะไรนะครับผมมีผลออฟทั้งอาวุธและชุดได้นะครับผมนะจิตมีผลคือเพิ่มมานานะครับผมเพิ่มมานาเพิ่มโสมนี่แหละนะครับเพิ่มมานาเพิ่มโสมให้ 5% นะครับผมนะครับผมมีผลทั้งอาวุธและชุดนะครับผมเพราะว่ามันบอกว่าออฟได้ทั้งอาวุธและชุดแต่ไม่มีคนคอยออฟกันไม่มีประโยชน์ใช้คำว่าไม่มีประโยชน์ก็แล้วกัน2นะครับผมออฟได้ทั้งชุดและอาวุธเหมือนกันนะผมตัวเบา5เปอร์ครับตัวเบา5เปอร์ช่วยอะไรนะครับช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับตัวละครครับสามารถบรรทุกเพิ่มได้เพิ่มขึ้นนะผมเนี่ยตรงเนี้ยนะผมเนี่ยสมมติว่าตอนนี้ค่าของเราคือ760เว้ยนะผมถ้าหากว่าเราออฟ5เปอร์นะครับตัวเบา5เปอร์ก็นะผม5ส่วน100คูณด้วย760นะครับผมนะครับผมตัดคูณกันหารกันนะผมได้เท่าไหร่แล้วมาบวกลบกันนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับคือเอาไม่ต้องคำนวณให้ดูก็แล้วกันนะครับผมตัวเรื่องตัวเลขผมตกนะครับผมในเรื่องของสมาธิเพิ่มอะไรนะครับเพิ่มค่าโจมตีนี่แหละนะครับผมจากโจมตีของเรานะครับผมมีผลทั้งอาวุธและชุดเย้โหตัดดินะครับผมแต่มันจะมีผลมากน้อยคือตัวละครค้าเทียนขึ้นไปจะเห็นผลได้ชัดกว่าถ้าเทียบกับค้าต่ำๆครับนะค้าเทียนขึ้นไปครับแนะนำค้าเทียนขึ้นไปสำหรับหินชนิดนี้นะครับผมส่วนอันนี้กาย5เปอร์กาย5เปอร์คือเพิ่มป้องกันครับจากป้องกันเนี่ยคือป้องกันขั้นพื้นฐานของเราเนี่ยสมมติ36เนี่ยเพิ่มขึ้น 5% เนี่ยเพิ่มขึ้น 5% คือเอาตรงๆมันก็ไม่เหมาะกับเลเวลต่ำๆเหมือนกันนะผมนะฮะแนะนำให้เป็นคาร์5ขึ้นไปก็แล้วกันนะผมคาร์5ขึ้นไปหรือว่าใครคาร์4ตัวถึกๆก็ไม่ว่ากันแต่คาร์5ขึ้นไปน่าจะดีกว่าครับผมแต่คาร์4ก็ได้เพราะว่ามันมีพวกชุดความดีที่ทำให้ถึกมากตัวละครถึกมากถึกถึง 1,800 เลยนะฮะชุดดีฟูนะผมก็กาย5เพิ่มป้องกันนะฮะนะครับหลายคนเข้าใจว่ากายคือเลือดพลังชีวิตนะครับผมไม่นะเพิ่มป้องกันนะครับนะเข้าใจตรงกันส่วนพลังวิญญาณนะครับผมออฟได้ทั้งชุดและอาวุธไอ้ตรงนี้เนี่ยแปลกที่สุดครับนะครับพลังวิญญาณนะฮะไม่ใช่พลังวิญญาณหินพึ่งวิญญาณบวก2นะครับนะครับผมอันนี้คือสูงสุดแล้วบวก2เนี่ยคือถ้าออฟอาวุธเนี่ยออฟอาวุธจะบวกเพิ่ม8เข้าใจป่ะคือ1ขั้นน่ะคือ8แต่ถ้าบวกอาวุธเนี่ยอันนี้คือวิญญาณ2นะฮะเท่ากับ16ถ้าบวกอาวุธเนี่ยคือบวกโทษๆเลยบวกจริงๆเลยคือ16นะฮะคือบวกโจมตี16ถ้าออฟชุดก็เพิ่มป้องกันนะฮะผมชุดอ่ะแต่ถ้าออฟชุดมันจะเพิ่มทีละ5นะครับผมแต่ถ้าวิญญาณบวก2ก็เท่ากับเพิ่ม10นะครับเข้าใจป่ะออฟชุดคือเพิ่มทีละ5ออฟอาวุธเพิ่มทีละ8อันนี้คือบวก2ก็ต้องคูณ2ไปฮะคูณ2เอาตัวเลขบวกนี้ไปคูณ2คือมันเท่ากับ2ขั้นมันเทียบเท่ากับวิญญาณลูกแก้ววิญญาณล่างอ่ะมันเทียบเท่ากันนะครับผมมันเท่ากันเลยนะครับมันเป็นวิญญาณที่บวกตรงนั้นเหมือนกันนะครับผมนะน่าจะหมดแล้วอธิบายหมดแล้วจบแล้วด้วยนะครับผมวันนี้เรามาสั้นมากง่ายมากแป๊บเดียวมาก
นะครับก็ขอบคุณหลายคนที่กดติดตามกด Subscribe แต่เราจะไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราเอาหินเพลิงระดับล่างพวกนี้นะครับผมเก็บไว้ในคลังก่อนนะครับผมและเดี๋ยวเราจะไปทำเพลิงกลางให้ดูกันนะฮะอันนี้คือหินที่ไม่แบบกากกะหลงกงไงนะฮะหินที่คนไม่ใช้กันเราเอาไปใช้ประโยชน์พูดง่ายๆคือการรียูสรีไซเคิลคือทำให้มันเกิดประโยชน์นะผมก็เอาวิญญาณล่างไอ้ลูกไม่ใช่วิญญาณนะเอาหินเพลิงระดับล่างเนี่ยไปผลิตเป็นเพลิงกลางนะครับผมนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมครับผมกลับมาแล้วนะครับผมหลังจากเงียบไปนะครับผมจริงๆแต่จริงๆผมก็ตัดคลิปไปเลยทวนตรงส่วนนั้นนะครับผมว่าผมไปเอาหินผนึกระดับต่ำนะครับผมมา20ก้อนนะครับผมแต่จริงๆมันใช้ไม่ถึงหรอกนะครับผมใช้ไม่ถึงหรอกนะครับผมเราก็ไปผลิตเป็นเพลิงกลางกันเลยนะผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมนะครับเพิ่งกลางนะผมเราผลิตทีละก้อนหรือว่าทีละสองก้อนนี่นะครับผมนะผมนี่ NPC ตรงนี้ครับเครื่องเงินห่วงเลยนี่ประสมไอเทมครับเลือกเมนูผสมไอเทมมานะนี่เพิ่งกลางเห็นยังผลิตได้2ลูกนะครับผมผลิตได้2ลูกทีละลูกดีกว่าปั๊บสำเร็จนะครับเสียเงิน1ล้านด้วยขุนพลพิทักษ์5เปอร์ด้วยครับผมทำไมไม่ได้ทลาย5วะนะครับผมมันต้องใช้หินเพิง5ก้อนนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะบอกหินเพิง5ก้อนนะครับผมแล้วก็ผนึกวิญญาณระดับต่ำ10ก้อนนะครับผมเพื่อให้ได้หินเพิงกลางนะครับผมใช้เพิงล่าง5วิญญาณอีก10นะครับผมนะจัดไปจะเต็มๆจังๆนะครับจัดไปไฟกระพริบนะครับเดี๋ยวนั่งทำบนก่อนเผื่อได้ทลาย5เอาเกือบแล้วเว้ยเกือบแล้วมั้งเอ้ยขุนพลพิทักษ์5เปอร์ไม่ได้รับดาเมจเป็นระยะเวลา3วิครับนะครับโครงพลังกายที่ต่ำกว่า1ใน3คือเงื่อนไขมันต้องพลังต่ำกว่า1ใน3ด้วยแต่สุ่มเกิด 5% ด้วยนะครับผมไม่ธรรมดาเอากดอ้าวล้มเหลวฮะนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ดินก็แห้งฮะคือพลาดไปเลยครับนะฮะมันสุ่มนะมันสุ่มนะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะเลือกได้ว่าได้อะไรนะผมพอสุ่มได้ทลายแล้วไม่ใช่ว่ามันจะได้5เปอร์เสมอไปนะผมมันมีสุ่มอีกนะครับผมนะสำหรับใครที่แบบอยากจะลองทำเพิงกลางเองก็เนี่ยเก็บเอาเลยครับเพิงล่างดรอปตั้งแต่ไหนครับผมดรอปตั้งแต่มอนเตอร์เลเวล60ขึ้นไปครับผมดรอปตั้งแต่มอนเตอร์เลเวล60ขึ้นไปนั่นคือหมายถึงว่าเมืองคลาส3นะครับผมนะครับโกดังเก็บของในโกดังฮะสมาธิ5วิญญาณ2ก็ลุ้นนะตอนนี้ตัวเบา5เก็บไว้เฉยๆครับผมก็เป็นการเก็บสะสมเลยก็ว่าได้นะสมาธิมีค่อนข้างจะเยอะฮะจัดอีกรอบไหมเดี๋ยวดูว่าโอ้โหไม่มีบุญนะฮะแต่ถ้ามีเนี่ยแบบได้เสียงแน่นอนนะครับผมได้จัดแน่นอนแต่พอดีไม่มีนะครับผมนะมันมีแค่นี้จริงๆนะครับผมเราก็ได้ผลิตแค่นี้แหละนะผมก็คลิปนี้ก็มาแนะนำว่าทำไมมันถึงไม่มีคนใช้นะหินเพิงล่างแล้วบางอย่างนะและบางอย่างทำไมคนถึงต้องการนะครับคุณสมบัติมันคืออะไรนะครับผมก็แล้วก็ไอเพิงล่างเนี่ยเป็นที่มาของเพิงกลางนะครับผมนะหรือไม่คือมันเป็นการแบบผลิตขึ้นเองนะครับนอกเหนือจากการตีบอสนะครับผมนะก็ประมาณนั้น
ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงหวังว่าจะได้ประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับกดติดตามกด Subscribe กันได้นะครับผมก็พยายามทำคลิปกันทุกวันนะครับก็พอดีช่วงนี้ทำงานหนักนะเรื่องงานก็เตรียมตัวจะสอบรอบใหม่อีกแล้วนะครับผมนะก็รอบนี้จะเป็นของกรมป่าไม้นะครับผมครั้งที่แล้วของกรมอุทยานนะครับผมก็ตามนั้นครับบ๊ายบายครับสำหรับคลิปนี้